สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่21มิถุนายนพุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารที่พักเกรนเฟลทาวเวอร์ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่15มิถุนายน2560ข้อความในพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2กรุงลอนดอนหม่อมฉันรู้สึกเศร้าสลดใจที่ได้ทราบข่าวเพลิงไหม้อาคารเกรนเฟลทาวเวอร์ในกรุงลอนดอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและสร้างความเสียหายอย่างมากหม่อมฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อันน่าเศร้าครั้งนี้หม่อมฉันรู้สึกคลายกังวลไม่ได้ทราบว่ามีครอบครัวคนไทยปลอดภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทราเทพยวรังกูรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีการศึกษา2558ถึง2559เป็นวันที่3วันนี้เวลา 8:41 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีการศึกษา2558ถึง2559ณอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน 6,881 คนมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ปฏิบัติภารกิจหลักทั้ง4ประการของสถาบันอุดมศึกษาได้แก่การจัดการเรียนการสอนการวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งได้เพิ่มภารกิจที่5คือมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อให้บัณฑิตทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความคิดและวิจารณญาณรวมทั้งมีคุณธรรมประจำใจและอุทิศตนเพื่อประเทศชาตินอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่สังคมโดยได้ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยผลิตนักวิจัยระดับสูงสนับสนุนให้ทำวิจัยในหัวข้อที่ทันสมัยมีเป้าหมายเพื่อนำผลงานวิจัยไปพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชนและสังคมและมีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลในระดับนานาชาติและระดับชาติอาทิเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้พิการทางการได้ยินสมุนไพรรักษาโรคเบาหวานเครื่องพ่นก๊าซโอโซนและเครื่องกรองน้ำแบบพกพาอีกทั้งยังจัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมในหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาชุมชนหลายพื้นที่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมพัฒนาให้ชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้นเช่นโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธานีโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาการทำนาของไทยที่จังหวัดปราจีนบุรีเป็นต้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทเวลา 15:02 นวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายนิตินัยสิริสมัทการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2560
พลตรีนิมิตสโมทานประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลอานันทมหิดลและคณะเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2560หม่อมราชวงศ์โอภาสกาญจนาวิชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2560นางทัศนีแสงธราทิพย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลนายสมชายฟักทองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตนำคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่เกษียณอายุราชการประจำปี2560เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ศาสตราจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติหะวานนท์เลขานุการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลนำนางสาวสิรินตั้งพรไพบูลย์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2559ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาการวางแผนการศึกษาเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาระหว่างประเทศมหาวิทยาลัย University College London สหราชอาณาจักรเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาก่อนเดินทางไปศึกษาต่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันในพื้นที่เขตบางรักและทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์วันนี้เวลา 18:47 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์เขตบางรักกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีขนาดใหญ่และได้จัดโครงการต่างๆเพื่อให้นักเรียนสามารถรับปรับเปลี่ยนและป้องกันตนเองท่ามกลางสภาพปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันเป็นการสนองพระประสงค์ให้นักเรียนสร้างพลังเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากพิษภัยยาเสพติดและสร้างเพื่อนใจที่สามารถสื่อแสดงความห่วงใยของเพื่อนที่ใช้ใจต่อใจประสานกันอันสอดคล้องกับปรัชญาของคณะภคินีเซนต์ปอลเดอะชาร์ตที่มุ่งเน้นการเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่นจากการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบผลเป็นที่น่าพอใจนักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะการเป็นแกนนำปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQและการทำงานเป็นทีมที่สำคัญคือมีความสุขในการร่วมกิจกรรมกับบรรดาเพื่อนใจเพื่อลดปัญหาของสังคมโดยชมรมทูบีนัมเบอร์วันมีกิจกรรมเด่นได้แก่กิจกรรมจิตอาสาให้สมาชิกบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกด้วยการเข้าร่วมนำเสนอผลงานชมรมการจัดโครงการรักสุขภาพส่วนศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันมีอาสาสมัครแกนนำประจำศูนย์หมุนเวียนให้บริการปรับทุกข์และแก้ปัญหาด้วยการรับฟังปัญหาพูดคุยให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนรวมทั้งยังบริการสร้างสุขจัดกิจกรรมที่เพื่อนนักเรียนให้ความสนใจได้แก่ศิลปะดนตรีกีฬาและการพัฒนา EQจากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทวีนัมเบอร์วันในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตบางรักโดยกรุงเทพมหานครสนับสนุนให้จัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันในชุมชนสถานศึกษาและสถานประกอบการในพื้นที่ต่างๆปัจจุบันมีชมรมในชุมชนจำนวน132ชมรมในโรงเรียนจำนวน453ชมรมและในสถานประกอบการจำนวน4ชมรมส่วนด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตั้งแต่เดือนตุลาคม2559จนถึงปัจจุบันมีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาจำนวน3,507คน
สำหรับในพื้นที่เขตบางรักจะได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมให้มีมาตรฐานตามแนวทางการจัดตั้งชมรมในชุมชนสถานศึกษาและสถานประกอบการต่อไปในการนี้พระราชทานคำแนะนำแก่สมาชิกใครติดยาวยกมือขึ้นจากศูนย์บริการสาธารณสุข23ศรีพระยาสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นกำลังใจแก่สมาชิกสามารถยืนหยัดเลิกยาเสพติดได้อย่างถาวรกลับมาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองเพื่อครอบครัวและสังคมพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานเรื่องความท้าทายจากองค์กรอาชญากรรมและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณสำนักงานสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่19มิถุนายน2560เวลา 13:15 นตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังห้องประชุม7สำนักงานสหประชาชาติส่งเข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานเรื่องความท้าทายจากองค์กรอาชญากรรมและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสมัชชาสหประชาชาติและสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจัดขึ้นโดยถือเป็นกิจกรรมสืบเนื่องกันกับการอภิปรายระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางในการรับมือกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์กิติยารักษ์ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนเป็นผู้ดำเนินรายการในการนี้ทรงกล่าวถ้อยแถลงในฐานะทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสำนักงาน UNODC As we heard at the opening of the high level thematic debate this morning the international community responded to the movement of crime across bordersWith the creation of the United Nations Convention on Transnational Organized Crime, or the UNTOC, the UNTOC has become among the most widely ratified international conventions, and I am pleased to note that all ASEAN member states have ratified or acceded to it. Furthermore, they have also established supplementary regional instruments such as the ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters.In my travel as a UNODC Goodwill Ambassador for Southeast Asia, I have had occasion to speak with many practitioners and policymakers, and they are all welcome the UNTOC and the ASEAN Treaty. พร้อมกันนี้มีพระดำรัสว่าการลงนามในสนธิสัญญาระหว่างประเทศย่อมไม่เพียงพอแต่ต้องมีการนำไปปฏิบัติด้วยเนื่องจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีลักษณะในหลายแง่มุมที่ท้าทายสำหรับการนำอนุสัญญาUNTOCไปปรับใช้เนื่องจากขีดความสามารถทั้งของแต่ละประเทศเองและในแต่ละภาคส่วนยังมีความแตกต่างกันอยู่มากระบบกฎหมายก็แตกต่างกันอีกทั้งความเข้าใจของแต่ละประเทศแต่ละท้องถิ่นในการมองปัญหาต่างๆก็ไม่เหมือนกันการร่วมมือกันในลักษณะข้ามพรมแดนทั้งการบังคับใช้กฎหมายการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในทางอาญาแก่กันและกันรวมถึงการส่งผู้ร้ายข้ามพรมแดนและการติดตามยึดทรัพย์สินคืนเป็นสิ่งจำเป็นแต่ความร่วมมือเหล่านี้บ่อยครั้งก็ยังเป็นเพียงงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรืออาศัยช่องทางที่ไม่เป็นทางการขาดความสม่ำเสมอมาตรฐานจึงทำให้ได้ผลลัพธ์ไม่เต็มที่นอกจากนี้ภูมิภาคนี้ยังจำเป็นต้องเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองเหยื่อของอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงชุมชนด้วยพร้อมกันนี้มีพระดำรัสถึงความเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันระหว่างวิสัยทัศน์อาเซียนปีคศ2025กับวาระแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติซึ่งเอกสาร2ฉบับจะช่วยวางกรอบแนวทางในอนาคตและเน้นย้ำถึงความจำเป็นของหลักนิติธรรมสันติภาพและเสถียรภาพที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจากนั้นนายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและนายเจเรมี่ดักราสผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก
สำนักงาน UNODC ร่วมกล่าวปาฐกถาโอกาสนี้ทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากประเทศต่างๆและส่งตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความท้าทายจากองค์กรอาชญากรรมและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานประกอบด้วยผู้แทนรัฐสมาชิกระดับเอกอัครราชทูตผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายภาคประชาสังคมนักวิชาการสถาบันที่ปรึกษาภาคเอกชนสื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศสำหรับประเทศไทยมีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะหน่วยงานกลางในการอนุวัติอนุสัญญาอุนทอกและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลพระกริ่งพระไฉวัตรอริยวงศ์และเหรียญพระรูปเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมา90ปีวันนี้เวลา 18:05 นาทีที่พระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระกริ่งพระไฉวัตรอริยวงศ์และเหรียญพระรูปเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมา90ปี26มิถุนายน2560โดยจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลปางถวายเนตรปางประจำวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันประสูติมีขนาดความสูง18นิ้วหล่อด้วยทองคำส่วนพระกริ่งพระไฉวัตรชื่อรุ่นว่าอริยวงศ์มีความหมายว่าสมเด็จพระผู้มีญาณสืบมาแต่วงพระอริยเจ้าทางนี้ได้ประธานพระอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามออปพร้อมเลข90ประดิษฐานที่หลังองค์พระโดยจัดสร้างเป็นเนื้อทองคำเนื้อเงินและเนื้อนวโลหะนับเป็นพระกริ่งไฉวัตรรุ่นแรกตั้งแต่ทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนในการปรับปรุงอาคารผู้ชงประธานวิทยาศิษย์หนึ่งและในการก่อสร้างอาคารอรุณนิพาคุณากรเพื่อเป็นอาคารเรียนและพิพิธภัณฑ์ของวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและโรงเรียนวัดราชบพิตรนายจิตรพัฒน์ไกรเลิกเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 11:09 นาทีที่โรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิตรพัฒน์ไกรเลิกเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกคนร้ายลอบวางระเบิดขณะออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยบริเวณถนนกลางทุ่งนาบ้านชมาหมู่3ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่19มิถุนายน2560โดยมีนายวิรนันท์เพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลปัตตานีจำนวน3นายได้แก่สิบเอกบุตรที่พงษ์เรืองพุทธหัวหน้าชุดยิงหมู่ปืนเล็กที่2หมวดปืนเล็กที่3กองร้อยอาวุธเบาที่4หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี25สิบโทนครินทร์หึ่งหงหัวหน้าชุดยิงหมู่ปืนเล็กที่3หมวดปืนเล็กที่3กองร้อยอาวุธเบาที่4หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี25และพลทหารมุทิชัยณพัทลุงพลยิง M203 หมู่ปืนเล็กที่4หมวดปืนเล็กที่3กองร้อยอาวุธเบาที่4หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี25เวลา 13:15 นาทีที่โรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิตรพัฒน์ไกรเลิกเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่พลทหารเจ๊อามีนฮายีมะลาพลยิงปืนเล็กกลหมวดปืนเล็กที่3หมวดปืนเล็กที่3กองร้อยอาวุธเบาที่4หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี25ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ดังกล่าว
ดยมีพลโทปิยวัฒน์นาควานิชแม่ทัพภาคที่4นายดลเดชพัฒนรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาให้การต้อนรับทางนี้นายจิตรภัทรไกรฤกษ์ได้สอบถามถึงอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บจากคณะแพทย์ที่ให้การรักษาพร้อมทั้งได้นำความห่วงใยจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างความปลาบปลื้มแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้พลอากาศตรีธวัชชัยศรีแก้วเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานแก่โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ในช่วงเช้าที่โรงเรียนวัดบ้านทวนอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธวัชชัยศรีแก้วไปมอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานแก่นักเรียนในระดับชั้นต่างๆของโรงเรียนวัดบ้านทวนจำนวน250คนโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้จำนวน72คนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมทวนจำนวน77คนรวม399คนซึ่งเป็นครั้งแรกที่นักเรียนเหล่านี้ได้รับอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอีกทั้งยังเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเด็กนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนคณะครูและอาจารย์ของสถานศึกษาทั้ง3แห่งเป็นอย่างยิ่งในช่วงบ่ายที่โรงเรียนวัดปรังกาสีหมู่3ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธวัชชัยศรีแก้วเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนวัดปรังกาสีจำนวน827คนเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และนักเรียนโรงเรียนบ้านหินแหลมจำนวน290คนเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารกลางวันพระราชทานไปเลี้ยงนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนครูและคณะบุคคลบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดังกล่าวด้วยอย่างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประกอบด้วยตระกูลสายสกุลพลเยี่ยมพันโทปิยพันธ์กุมารสิงห์และครอบครัวคณะคุณโสภีลำบุตรคณะคุณวรารัตน์พึ่งสถิตนายสุรินทร์ศรีสดบริษัทสยามเกรนจำกัดบริษัทแฮตตันแคปิตอลประเทศไทยจำกัดบริษัทเนตก้าซิสเต็มจำกัดนางนิสาชนหวางหวางนางอุบลร่วมทองและคณะและนางสาวเพิ่มบุญคุ้มทองดีตระกูลพร้อมคณะโดยมีนายวิโรจน์เหล่าประพัฒน์สอนกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามเกรนจำกัดเป็นประธานบำเพ็ญกุศลในการสวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพซึ่งพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพกรมการศาสนานิมนต์มาจากวัดต่างๆได้แก่วัดปากน้ำภาษีเจริญวัดอรุณราชวรารามวัดราชบุรณะวัดบางประกอบกรุงเทพมหานครวัดท่าเยี่ยมจังหวัดนครราชสีมาวัดพระบรมราชาธินัตดามาศจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสะทองจังหวัดขอนแก่นและพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เวลา 14:30 น.เจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลในการสวดมาติกาถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประกอบด้วยคณะแพทย์หญิงคุณสวรรณยาเดชอุดมนางสาวดรณีด่าด้วงสกุลรมเยศอนุกูลกลุ่มเพื่อนเซนโยเซฟคอนแวนต์ 2514/2516 กลุ่มพนักงานเกษียณอายุธนาคารโลกและสกุลปิ่นน้อยฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตโรงเรียนเบญจมราชวังสฤษดิ์
บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อจำกัดนางลดาวันเหล่าลิขิตนันนางมาลินีสุขเวชวรกิจและบริษัทสิริรัตน์อินเตอร์เทศจำกัดเวลา 17 นาฬิกาดร.ประเสริฐประวัติรุ่งเรืองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นประธานบำเพ็ญกุศลในการสวดมาติกาถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งในช่วงนี้เจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพประกอบด้วยบริษัท APL and Sun จำกัดบริษัทไทยยางกิจไพศาลจำกัดนางสาวอุไรวันสุขปลั่งพร้อมคณะยงชัยการยางโดยนายชัดชัยเอี่ยมพานิชพงษ์และคณะครอบครัวนานาสมบัติวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติกจำกัดคณะจุลธรรมกลุ่มรวมสกุลคนรักพ่อและนางสาวมุกดาทรงศรีทยาและในเวลา 19 นาฬิกาเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประกอบด้วยบริษัท NSK Bearing Manufacturing ประเทศไทยจำกัดบริษัทชัยสยามสตีลจำกัดบริษัทไวท์เครน V88 Aquatech จำกัดบริษัท Norton Rose Fulbright ประเทศไทยจำกัดบริษัท East West Seed จำกัดบริษัท PN Packaging Enterprise จำกัดบริษัท Cineth Thailand จำกัดบริษัทโมดูล่าคอมพาวจำกัดบริษัท PS Nutrition จำกัดบริษัท The Double Rapid Creation Agency จำกัดและบริษัท UI Trunking and Metal World จำกัดประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคอาทิเชียงใหม่ลำพูนอุบลราชธานีและสงขลาเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ที่ตลอด70ปีแห่งการทรงราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติมาโดยตลอดทุกคนได้รับภาพพระราชทานเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นที่ระลึกอีกทั้งได้รับอาหารของว่างและน้ำดื่มพระราชทานด้วยสำหรับวันนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพรวม 17,975 คนและยอดเงินร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลจำนวน 1,231,134 บาท 25 สตางค์